สิงโตนำโชคชาวผลตรวจ ATK หายป่วยโควิดแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 สำหรับศิลปินหนุ่มสิงโตนำโชคเนื่องจากมีอาการเจ็บคอและไอจึงได้ทำการตรวจ ATK 3รอบผลปรากฏขึ้น2ขีดทั้ง3รอบจึงได้ปรึกษาแพทย์และทำการรักษาตามมาตรการที่ถูกต้องและเรื่องงานทั้งหมดออกไปก่อนล่าสุดถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเมื่อหนุ่มสิงโตนำโชคได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งเพื่อบอกข่าวดีกับแฟนๆด้วยการโชว์ผลตรวจ ATK ที่ปรากฏเพียง1ขีดซึ่งแปลว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 แล้วพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้อีกด้วยว่าลาก่อนไอ้น้องต้องขอโทษด้วยไม่มีเวลาเล่นด้วยเยอะนะเพราะว่าคอนเสิร์ตกำลังรอพี่อยู่ท่ามกลางเพื่อนๆศิลปินและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามค่ะ